มากันที่เวทีมวยราชดำเนินนะคะวันนี้เป็นศึกเกียรติยงยุทธนะคะมาเริ่มต้นกันที่มวยคู่ที่4ค่ะน้องบีและเกียรติยงยุทธพบศิราชัยสิทธิ์เชษนะคะน้องบีเล็กหรือว่าคมสันบุญล่ำชื่อเล่นชื่อว่าบีอายุ17ปีเกิดที่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะส่วนศิราชัยนะคะก็เป็นเด็กทั้งภาคอีสานเหมือนกันนะคะแล้วก็กรรมการผู้ห้ามบนเวทีร้อยตำรวจเอกชัดชัยสอนทาครับจอมถีบหน้าเลยนะครับเป็นมวยสร้างประจำศึกแล้วนะครับตอนนี้น้องบีเล็กยงยุทธเมื่อสักครู่นี้ร้อยตำรวจเอกสุรเชษฐ์เดชพันธ์นะครับมาถอดมงคลให้กับทางด้านของมุมแดงครับน้องบีเล็กปล่อยตัวมายกที่3นะครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่มุมแดงได้เปรียบ 5-4ถีบหน้าไปทีนึงแล้วน้องจอมถีบหน้าแล้วครับเขาก็ไม่ได้เป็นคือจ้องจะถีบหน้าอย่างเดียวนะครับอาวุธอย่างอื่นนี่เด็กคนนี้ก็มีจุดขายด้วยครับยัดเข่าขวาครับน้องบีเล็กศิลาชัยโต้ด้วยขวาตอนนี้ซ้อมอยู่ระยองนะครับศิลาชัยแม่การแทกหมัดซ้ายออกแข้งขวาครับรู้ครับแม่จะเป็นมวยสร้างประจำศึกแล้วก็โด่งดังเป็นซุปเปอร์สตาร์ได้หรือเปล่าครับถีบหน้าอีกแล้วครับโอ้โหดักแทงเข่าซ้ายครับพะวงจะโดนถีบหน้าครับโดนเข่าไปเลยครับศิลาชัยนี่ครับแข้งขวาครับแหมขวาละขาครับก็เพิ่งจะได้เห็นจ่าๆวันนี้แหละครับน้องบีเล็กเกียรติยงยุทธครับขอบคุณทุกๆข้อความนะครับที่ส่งผ่านหน้าจอทาง4221565แล้วก็เว็บไซต์คลิปมวยไทย .com แล้วก็เว็บไซต์มวยไทยออนไลน์ .com นะครับเดี๋ยวผมเองจะไปจัดรายการในช่วงบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นนะครับก็เป็นรายการสดๆขอโอกาสทางเว็บไซต์2เว็บไซต์ทีวีอินเทอร์เน็ตถูกต้องแล้วนะครับขวางตีเข่าซ้ายเข่าขวาส่วนมวยหูอึ่งบนก็เบอร์นี้เลยครับดูแกจะถีบฝาไม่ถีบครับดักแทงเข่าซ้ายฉลาดหลักแหลมครับศิลาชัยออกแข้งซ้ายชักจะหงุดหงิดตัวเองเหมือนกันครับศิลาชัยเนี่ยครับพอเขาตีได้แทงได้แล้วก็ขวางไว้อย่างนี้ขวางสวยครับยัดเข่าขวายัดขวาครับนึกได้ทำได้แล้วครับตอนนี้ทางด้านของน้องบีเล็กกางเกงขวัญข้าวที่บอกว่าจะแจกนะครับเอาไว้เป็นวันพรุ่งนี้นะครับลืมไปหมดเลยครับวันนี้ฟันศอกแล้วก็ตีหน้าครับโอ้โหเลือกแล้วครับเลือกหมัด1 2 3 1 2 3 4ครับสับศอกขวาจิ้มจิ้มจิ้มโอ้โหไหวไม่ไหวครับโอ้ระฆังช่วยชีวิตครับศิลาชัยเดินเซเข้ามุมไปเลยครับเรียกว่าจุดขายเลยนะคะน้องบีเล็กถีบหน้าครับเพราะว่ายกเมื่อสักครู่นี้มีจังหวะหลายทีเหมือนกันครับแล้วครับ15ช่วงตัวครับไปไกลเหลือเกินครับน้องบีเล็กเกียรติยงยุทธเป็นต่อศิลาชัยสิทธิ์เชษโอ้ถีบเท้าเตะตัวเองล้มครับแข้งขวาครับน้องบีเล็กล่อเป้าแล้วครับตอนนี้แข้งขวาอีกแล้วครับโอ้โหแข้งแต่ละแข้งนี้มันจังหนักดีจริงๆครับโอ้เหนื่อยครับดูสิครับโดนแต่ละลูกครับแม่ทั้งศอกทั้งเข่าทั้งแข้งแถมมาทีปากให้โมโหอีกเนี่ยครับกองเชียร์น้ำเงินโอ้หน้านี่คิ้วขมวดครับลำบากครับตอนนี้ทางบ้านเริ่มดีขึ้นมาแล้วครับแต่ทางมวยบนเวทีตอนนี้นี่แย่ไปแล้วครับทางของศิลาชัยโอ้โหวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเขานะครับแต่ก็ต้องให้กำลังใจแล้วครับน้องๆ นักมวยที่มาต่อยมวยทุกคนนี่ถือว่าแหมต้องชื่นชมนะครับต้องชื่นชมเลยนอกในชัยยาครับแบบนี้ดักโอ้มีหมัดมาครับแต่ด้านของศิลาชัยทีบอีกแล้วครับ
อนครับตอนนี้ทั้งถีบทั้งแข้งทั้งดักแทงครับก็ไม่มีปัญหาครับชกกันครบ5ยกนี่ทางด้านของน้องบีเล็กเกียรติยงยุทธนะครับ